ยนะครับสวัสดีครับผมกับพวกผมนิวส์คุมกับการรีวิวเกม Palette นะครับก็เกมนี้เป็นเกม RPG แบบ Horror RPG จากโปรแกรม RPG Maker 95นะครับเป็นเกมที่เก่ามากๆแล้วเป็นเกมที่เอาลงใน PlayStation ด้วย PS1 ก็คือปีตั้งแต่12ปีที่แล้วนะครับได้เป็นเกมที่ได้รางวัลด้วยซึ่งผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับซึ่งคำว่า Palette นี้ก็แปลว่าจานสีนั่นเองก็คงเกี่ยวกับศิลปะหรือเปล่านะเกมนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเกมนี้ก็อัดยากมากเลยขอบอกตามตรงเลยว่าอัดยากมากใช้แป๊บอัดมันก็ขึ้นแต่ตัวเกมอะแต่ว่าไอ้คำพูดไม่ขึ้นเลยใช้คันดูเซอัดก็คำพูดขึ้นอย่างเดียวไม่ขึ้นตัวเกมสร้างงั้นอะโคตรงงเลยณจุดนี้ณตอนนี้งงมากคือมันติดฟูลสกรีนไงแล้วมันอัดแบบคันดูเซไม่ได้ด้วยผมก็เลยหาวิธีกดหลายปุ่มมากตั้งแต่อัลติเนตเอนเตอร์ชิปเอนเตอร์คอนโทรลเลนเตอร์ F9 F10 F11 F1 F2 F7 F8 F6 มั่วไปจนมาเจอปุ่มหนึ่งคือ F4 นะถึงรู้ว่ามันกดเป็นแบบไม่ฟูลสกรีนได้แต่ว่าก่อนจะกดได้ก็คือผ่านไปประมาณช่วงหนึ่งของเกมไปเลยคือมันช่วงนี้กด F4 ก็ไม่มีผลอะไร คืองงกับระบบเกมนี้มากอ่ะเกมมันเก่าแล้วไงคือมันตั้งค่ายอะไรแปลกๆนะครับก็นิวเกมกันเลยดีกว่านิวเกมตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับได้ยินเสียงกับคำพูดกรอบคำพูดเท่านั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น F4 ทีหลังเพราะว่าตอนนี้กดเป็นแบบปกติไม่ได้ต้องอัดแคมเดเซียเป็นฟูลสกรีนก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นจอ640x480อีกทีนึงซึ่งก็ช่างเถอะเอาว่าผมหาวิธีได้แล้วกันนะครับโอเคแปลเลยดีกว่าเริ่มแปลแล้วกันนะครับ Why is it that creature need memory ทำไมสิ่งต่างๆต้องการความทรงจำด้วยล่ะอันนี้คือได้ยินเสียงของเครื่องพิมพ์ดีนะครับสมัยนี้คงไม่มีแล้วมั้งตามหลักชีววิทยาแล้วความทรงจำอ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคนเหรอการตอบสนองที่ถูกบันทึกไว้มากที่สุดที่จะทำได้เพื่อที่จะจำเหตุการณ์ต่างๆไว้ได้อันนี้ก็เราพูดถึงความทรงจำอยู่ว่ามันคืออะไรทำไมต้องจำด้วยและก็ to be blunt they are thing only keep alive because they may someday serve a use แล้วก็สิ่งที่จดจำอ่ะก็คือสิ่งที่เราต้องใช้ในภายภาคหน้าอีกใช่ไหมล่ะมานี้ปะ มันเตือนให้ฉันรู้ถึงว่ารู้จักมันเตือนให้ฉันจดจำเพื่อนที่ดีของฉันได้คนที่ keep a store room filled to the brim with junkให้ห้องของฉันเต็มไปด้วยขยะเหรอ but that is a story for another time แต่นั่นเป็นเรื่องเก่าๆแล้วแหละนะเดี๋ยวก็ตามสิ่งต่างๆก็จะสูญเสียความทรงจำได้เหมือนกันใช่หรือเปล่าล่ะตามความจริงแล้ว the norm that they forget more than อ๋อจริงๆแล้วอ่ะพวกเขาลืมมากกว่า ที่จำได้อีกนะเนี่ยThe store room is only so large, so to speak. ห้องมันใหญ่มากเลยนะนี่ตอบหรือไง ฉันก็งงกันว่ามันควรจะแปลว่าไงดีแล้วสิ่งที่หายไปความทรงจำที่หายไปมันหายไปไหนล่ะความทรงจำที่มีค่าพวกนั้นน่ะไอ้ความทรงจำเก่าๆนั่นน่ะ It can't just be thrown out. มันถูกทิ้งคว่ำไม่ได้มันแค่ขยับไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ปะคือจะบอกว่าความทรงจำที่หายไปอ่ะมันไม่น่าจะหายไปได้แบบหายไปเลยอ่ะหายไปเท่านั้นอ่ะต้องมีสาเหตุหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ another dis นะ digestion คืออะไรนี่เปิดใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยไม่อยากอัดอีกรอบนึงนะเกมนี้มันลำบากมากเลย digestion การวกวนประเด็นคำพูดขอพูดอีกกันนะไม่ใช่ขอเปลี่ยนเรื่องไปอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับก็คือเพื่อนของฉันอ่ะ behind his wife back อยู่ข้างหลังภรรยาของเขาเหรอยังไง hide the garbage that will not fit in the store room elsewhere ซ่อนขยะที่ไม่พอดีกับห้องนั้นไว้เขาว่าไงวะ Edmund had his goal to discuss his junk to him itประมาณว่าเขาบอกว่าขยะหมายถึงว่าเขาอาจจะสื่อว่าขยะเป็น
ความทรงจำที่ลืมไม่ลงหรือเปล่าวะอย่างเช่นว่าเป็นแฟนเก่าอะไรเงี้ยป่ะเดาๆนะก็คือมันเขาทิ้งขยะเขาไม่ยอมทิ้งขยะเก่าๆของเขาไปสำหรับเขาแล้วมันมีค่า Pilot Teacher ไม่มีค่าหรือมีค่าวะ Pilot นี่มันไม่มีค่านะ He is ingenious is in hiding his trash เขาซ่อนขยะของเขาไว้ในที่ลับของเขาความทรงจำก็เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะลืมไปแล้วก็ตามก่อนที่ก็อาจจะกลับมาก็ได้นะ Unbeknown as to even us it has been cleverly stored somewhere in the heart เพราะว่าความจำพวกนั้นอ่ะมันถูกเก็บไว้ในหัวใจของเราไง ใช่ปะประมาณนี้ปะวะคือประมาณว่าสมมติว่าเราลืมของไว้ที่นึงแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าไว้ไหนแล้วจะอยู่ก็จำได้ประมาณนี้แหละนะ ก็นี่คือเรื่องราวตอนต้นของเกมนี้นะครับดังนั้นแล้วกั้นหายใจไว้แล้วก็รอคอยว่าวันหนึ่งมันจะกลับมาหาเราเราจะได้ใช้ความทรงจำพวกนั้นเพื่อระลึกถึงอะไรบางอย่างแปลให้เพิ่มคือมันลึกซึ้งกว่าเกมนี้ลึกซึ้งมากเลยตั้งแต่เริ่มยังไม่เห็นอะไรเลยแล้วเนี่ยยังง่างเปล่ามืดดำอยู่เลย and it will show itself at the most trivial opportunity แล้วมันจะกดตัวขึ้นเมื่อเวลาอันสมควรถึงเวลาอันสมควรแล้วแล้วเมื่อไหร่ล่ะหรือไง I shall leave it for next week column นั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคอลัมน์สัปดาห์หน้าหรือไงกำลังพิมพ์ดีอยู่ไงโดยไซอ๋อมันตามต่อได้สัปดาห์หน้าวันนี้แซนไซนอสบีไซอันนะครับใช่ป่าวะโอเคอ่ะอันนี้รูปขึ้นแล้วนะครับแต่ในผมคาดว่าในกำปั้นจะไม่ขึ้นนะก็ช่างมันไปก่อนแล้วตรงนี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้ยังกด F4 ไม่ได้อะอะไรใครเข้าประตูวะแล้วเพย์บ้านเหรอ examination are over for today how are you doing อืมอันนี้คือหมอเหรอจ๊ะตกลงหมอมาเล่นมาพิมพ์ดีดเหรอผลการตรวจการตรวจวันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอคุณหมอเป็นไงบ้างคะงั้นเอาผลรายงานไม่มันที่ประตูได้เลยเดี๋ยวหมอไปแป๊บนึงอ่ะจ้ะหมอชื่อไซอันใช่ไหมเซนหรือแซน I will lock up myself ฉันขออยู่ที่นี่สักพักนึงแล้วกันนะครับแล้วค่อยเจอกันนะครับมันนี้ปะรับทราบค่ะหมอควรจะพักบ้างนะครับรับทราบครับเอาล่ะแล้วเจอกันบ๊ายบายโอเคแล้วโอเคตอนนี้เวลา12นาฬิกาน่าจะเป็นตอนเที่ยงคืนนะ AM เพราะถ้าเป็นตอนไม่รู้สิ Suppose I should call it a today I should call it a day คงจะผ่านวันนี้ไปได้แล้วมั้งคือวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมานี้ปะ F4 แดงวะไม่ได้เหรอโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนจากฟูลสกรีนเป็น640คูณ480แบบไม่ฟูลสกรีนนะครับก็โอเคตอนที่เห็นตัวละครก็หน้าตาเหมือนกับสมออนเลยไม่ใช่อะทุยอ่ะโอเคเราก็จะเห็นว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปมากนะคอลัมน์มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเปลี่ยนจากฟูลสกรีนเป็นแบบอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมระบบอัดมันแปลกๆก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคช่างมันนะครับไซแอนบอกว่า a painting I received from อ๋อรูปภาพนี้ได้จากคนไข้อะจ้ะฉันไม่มั่นใจว่าใครเป็นคนวาดมันนั้นนะแต่ว่ามันก็จะมีค่ามากเลยอะคือดูมีราคาแพงแน่ๆเลยอันนี้อะไรกระตุกด้วยเกมกระตุกจังเลยอะ Central News ก็ข่าวทั่วไปมั้ง The paper boasting the most circulation in the country ก็เกี่ยวกับเรื่องราวในเมืองอะไรจ้ะเป็นฉันก็เขียนคอลัมน์ในเดือนนี้ด้วยเป็นหมอต้องเขียนได้หรอวะเกี่ยวกับความทรงจำอ๋อนี่ไงเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความทรงจำที่คอนซีลคืออะไรเอ่ยแล้วคือเราเล่นเป็นหมอใช่ไหมเล่นเป็นสำออนนะไซอันชื่อมันหมอสำออนจริงๆเขาเรียกว่าสำออนแล้วกันนะครับซ่อนปิดบังมันก็เหมือนรีวายนะเดี๋ยวตัวเนี้ยทุยก็ความทรงจำที่ถูกซ่อนไว้นะครับโอเค I live for leader ฉันก็รอให้มีผู้อ่านตอบคำถามมาด้วยอะไรเงี้ยสักอย่างเนี่ยนะ
ประมาณว่ารอผลตอบรับของคนอ่านได้มั้งนั่นแหละอันนี้ก็คือที่ฉันพิมพ์เมื่อกี้นี้ก็คือเครื่องพิมพ์ดีนะครับตรงนี้ซึ่งอาจจะมองเป็นอย่างอื่นก็ได้ช่างมันนะมันดูยากอยู่ตอนนี้เอา the manuscript for my many paper are written here ก็พวกบทต่างๆที่ฉันเขียนอ่ะมันก็อยู่ตรงนี้แหละเป็นเหมือนเป็นรับจ้างเขียนบทได้มั้งนี่หน้าตานี่กล่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็ชั้นหนังสือปะเออลืมบอกไปว่ามีคนรีเควสเกมนี้มานะครับเป็นน้องคนหนึ่งซึ่งรีเควสเกมนี้มาพร้อมกับเกม The Miller Line เดี๋ยวผมเพิ่งเล่นเกมนี้นะก็ sorry โอเคประตูฮะอย่าลืมปิดหน้าต่างด้วยนะจ๊ะโอเคหน้าต่างอันนี้ใช่ปะปิดหน้าต่างโอ้เฮ้อเลยอาจจะดังกันนะเนี่ยโอเคไปต่อเลยปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วไปดิวัดไฟไหม้เหรอเขาโทรศัพท์แดงมิเชลแล้วฉันต้องเดินอ้อมใช่ไหมเนี่ยก้อนหนังสือมาบังอะไรตรงนั้นน่ะลำบากฉันเลยอ่ะรับสิคลินิกของซัมออนพูดอยู่คลินิกสักของซัมออนจ้าอาจจะโทรผิดเหรอจ๊ะเดี๋ยวเชียดเลยใครเข้าประตูเนี่ยจ๊ะฮะ what the นี่ใช่ฟิเชียติสคืออะไรวะขออนุญาตเปิดดิกไปหนึ่งนะน่าจะเกี่ยวกับโรคทางสมองปะฟิเชียติสจิตแพทย์ใช่ไหมจิตโอเคจิตแพทย์นี่ใช่จิตแพทย์ด็อกเตอร์เดี๋ยวเมาออกไปก่อนด็อกเตอร์สัมออนโนสบีสัมออนใช่ไหมมึงเข้าดีวะฉันชื่อลีวายไม่ใช่ฉันสัมออนนั่นหน่อย I look forward to your column every week ฉันได้ติดตามคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ทุกสัปดาห์เลยนะหมอมันเรียกว่าอะไรนะพอดีหนูลืมแล้วเอาล่ะ let leave that for เรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วกันนะคะพอดีมีเรื่องจะถามนะคะ If you can spare just a little time ถ้าเกิดมีเวลาว่างสักพักนึงสักหน่อยแล้วก็ฉันอยากจะให้คุณถ้าอยากตรวจแล้วก็ไปจองไม่ได้จองเขาเรียกว่าอะไรไปเซ็นเขาเรียกว่าอะไรไปขอไอ้นั่นน่ะเวลาจะนัดเป็นนัดก่อนใช่นัดไปที่ต้นนัดตรวจคนไข้ก่อนนะครับ I visitby countless people like you every single month ฉันเจอคนแบบคุณน้ำไม่ท่วมเลยนะตลอดช่วงเดือนนี้ทุกเดือนเลยอ่ะไม่ใช่ตลอดช่วงเดือนนี้ฉันเกรงว่า maybe อาจจะมีการเข้าใจผิดว่าที่นี่เป็นคลินิกนะมันไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่ทำนายดวงนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่บาร์ด้วยอาจจะที่นี่คือคลินิกของซัมออนนะจ๊ะคลินิกของซัมออนซัมออนนอสบีซัมออนคลินิกโอเคปะซัมออนไปแล้วไม่การตรวจจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้เวลา10 โมงก็ไว้เจอกันตอนนั้นแล้วกันนะเราค่อยคุยแล้วพวกเราค่อยคุยกันนะจ๊ะแล้วคุยกับใครเนี่ยอยู่ข้างนอกเหรอฉันทำไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะฉันไม่ฉันทำไม่ได้ฮะเอาล่ะการตรวจในวันนี้เลิกแล้วแหละวันนี้จบแล้วฉันขอให้คุณออกไปเด็ดได้เดี๋ยวนี้เลยอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นตัว I had the impression you would be more ฉันคิดว่าฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจฉันนะ What เฮ้ยอย่ากดสัญญาณเตือนภัยนะได้โปรดบางทีปืนนี่อาจจะพลาดเป้าก็ได้ฮะคุณจะฟังหรือเปล่าเรื่องราวของฉันน่ะหรือของเธอของเธอเหรอของใคร What the... มันจะเธอไงล่ะโทรศัพท์ What บางวิกอาจจะโทรศัพท์เงียบๆแดงสีแดงฮะอะไรสีแดงๆฉันจำได้ว่ามันสีแดงสีแดงอ่ะเอาล่ะเธอบอกว่าอะไรเหรอเธอบอกว่าจำได้เดี๋ยวสีแดงใช่ไหมใช่ใช่
เอ้ยไม่ใช่ใช่ she ไม่ใช่เยส she been saying that เธอแต่พูดคำนั้นเรื่อยๆฉันจำได้แต่สีแดงอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งซ้ำไปซ้ำมาเธอจำอย่างอื่นไม่ได้ beside a wagon นอกจากสีแดงๆก็คืออ๋อคนก็คือว่าเด็กไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนที่คุยโทรศัพท์กับเราอ่ะจำได้แต่สีแดงก็คือเป็นเกี่ยวกับความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำใช่ไหมถึงมาปรึกษาหมอใช่ไหมแค่นี้เหรอเธอไม่ได้ปกปิดอะไรใช่ไหมเนี่ยเธอตาบอดฮะเธอได้รับอุบัติเหตุเมื่อปีก่อนก็นานแล้วแหละเอาแต่พูดซ้ำๆเรื่องนี้ตลอดเลยอะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันไม่รู้ฉันสาบานได้ฉันจำได้แค่สีแดงอะอาจจะเราเหลือเวลาไม่มากแล้วนะคะได้โปรดเธอหมอเอาบิงแบ็กเอาออฟเอาทั้งหมดกลับมาเอาความทรงจำของเธอทั้งหมดกลับมาได้โปรดเธอฮะเธอชื่ออะไรฮะชื่ออะไรเธอชื่ออะไรบีดีบีดีคือ don't ask her initial คืออะไรอะไรคือ initial ดีคุณไม่ใช่ละ initial คือแรกเริ่มชื่อย่อเหรอแรกชื่อย่อเหรอไม่เชิงก็ไม่เชิงหรอกนะเธอเรียกตัวเองว่า BD อ่ะ BD คืออะไร by date ไม่ใช่ละ BD BD loosen your shoulders and relax ใจเย็นไว้นะจ๊ะนะครับคุณผมจะถามคำถามคุณไม่มากหรอกนะครับในหัวใจของคุณอ่ะพยายามนึกถึงสิ่งที่คุณเคยเห็นมาก่อนจินตนาการว่าถ้าเกิดคุณสามารถที่จะสัมผัสมันได้สิ่งพวกนั้นได้อ่ะจินตนาการว่าถ้าเกิดคุณสามารถฟังเสียงของพวกมันได้ได้ยินเสียงของนกที่ร้องจิบจิบเบิร์ดเดี๋ยวนะแมวร้องเมียวนกร้องจิบและนกร้องจิบเสียงของหมาจิ้งจอกนิ่ง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 พอไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้เลยพอโอเคเราก็ข้ามจุดนี้ไปนะครับ imagine you can breathe in it แล้วก็จินตนาการถึงสิ่งที่คุณหายใจเข้าและหายใจออกกลิ่นของมันอ่ะว่ามันรู้สึกยังไงจินตนาการไว้จินตนาการอ๋อเฮ้ยมันไปอ๋อมันกดไปเองอ่ะมันข้ามไปแล้วอ่ะฉันอ่านไม่ทันอ่ะ Dan no rush tight อย่ารีบร้อนแค่พยายามนึกอย่างช้าๆนะเอาล่ะเริ่มกันเลยได้ยังฮะ what ค่ะเอ้ยเอาสร้างโดย finger puppet palette oh what the bd นี่คือของฉันงั้นหรือฉันคิดว่างั้นนะ what อันนี้คือเงาใครเงาของ bd เหรอฮะแกนี้ยังไงเนี่ย what the นี่อะไรกระจกฉันเห็นตัวเองนี่คือฉันเหรอแดงชุดสีแดงชุดสีแดงโอ้ what the ฮะใช่ฉันจำได้แล้วมันคือตอนกลางคืนแต่นี่คือสีแดงเลือดเหรอ what the what 446สีแดงเริ่มขึ้นแล้ว what เกิดอะไรขึ้นเฮ้อมีของอ๋อเริ่มจำหน้าตัวเองได้แล้วนี่อะไรวัดอะไรเนี่ยนี่คืออะไรวัดนี่คืออะไรอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะวัดอ่ะฮะเสียงกระจกวัดอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนั่นแท็บอะไรทางขวาเนี่ยมีเสียงด้วยมีเสียงเอียดด้วยในห้องเรามีเตียงมีตู้มีกระจกอ้าวเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนะอ๋อเปลี่ยนได้ไปที่กระจกแล้วเปลี่ยนสถานการณ์ได้เหรออะไรเนี่ยมีทางไปต่อเปลี่ยนห้องได้โอ้เย็ดแค่นี่คือระบบของเกมนี่เหรอใช้ได้อยู่นะเนี่ยสีแดงกดได้ปะเอาค้างเลยแล้วจุดนี้ก็คือเราต้องสุ่มไปก่อนนะเพราะจะเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้กันต่อไป
หัวฉันเจ็บมากเลยอ่ะ what the... เอาเฮ้ยเอาเอา what the... เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยนั่นกล่องอะไรอ่ะเชื่อมต่อมิติกันอยู่ไหมโอเคไปต่อไหนไหนฮัลโหลเกิดอะไรขึ้น what the มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเอาฉันติดในมิตินี้แล้วคิดเกิดอะไรขึ้นวะเลดอีกไปกินอีกละซีน46อะไรกันหืออะไรเนี่ยเสร็จแล้ววะรอยเลือดโอ้โหอันนี้รอยเลือดรอยใหญ่นี่วะอะไรวะอะไรเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะว้าวรอยเลือด200อ๋อคืออันนี้คือตอนมองกระจกก็เป็นนึกใช่ไหมเป็นช็อตนี้ก็ช็อตนึกช็อตที่นึกของว่ามีของอยู่ส่วนช็อตนี้คือช็อตที่ไปที่อื่นเป็นแบบของปรากฏตัวขึ้นแล้วแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรกันแน่ใช่ปะอันนี้คือไปห้องนึงได้เจ็บหัวแล้วโอเคนี่กล่องอะไรวะเก้าอี้เหรอควรทำอะไรต่อไปล่ะแล้วโปรดเธอหมอสับออนได้ช่วยแล้วเนี่ยโอเคแล้วควรทำอะไรต่อล่ะโทรไปอีกรอบหนึ่งจะนี่แนวเดียมันเฮอร์เลอร์เหรอวะเนี่ยแต่ก็เข้าใจผิดแน่ๆเลยคงไม่ใช่เฮอร์เลอร์ใช่ไหมเอาไงดีจ๊ะควรทำอะไรต่อไปมันนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรเพลงรอยเลือดนี่คือก้อนอะไรเนี่ยโอ้นอนได้นอนไม่ได้ทำไงดีวะแหมโอ้นั่นอะไร what the เสียงอะไรวะทำไงดีวะโอ้มีทางไปต่อไปโอ้ยกระจกนี่คืออะไรเจ็บหัวจังเลยอ่ะเอาเอาไงอ่ะเซฟไงวะเกมนี้ต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยผมมีแววว่าถ้าเกิดหยุดเล่นไปจะเริ่มใหม่โอ้ยเจ็บหัวไปไม่ได้อ่ะทำไมวะเฮ้ยชื่อคนทำอะไรอ่ะเอ๊ต้องหาทางไปต่อได้สิโต๊ะมีโต๊ะมาแล้วโต๊ะแล้วไงแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ่ะโต๊ะทำอะไรอ่ะมีเสียงนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยอ่ะฝั่งนี้ไปได้ไหมไปได้นี่ไปได้ไหมไปได้สองทางเลยเอาข้างล่างกันแล้วครับแล้วกันนะครับไปนี่อะไรเนี่ยพักไหมพักนะเมื่อกี้ตอบเย่ตอบโนไปวะอะไรอ่ะนี่คือมีดฮะเคยเห็นมาก่อนมีดสีเงินกิมมิ่งคืออะไรกรีมวาวมีดวาวสีเงินจ้ะคุณได้มีดสีเงินแล้วหมดฮะโอ้จะป่วยละเอากำอย่าพึ่งสิโทรไปมากดไอเทมได้ไหมเนี่ยไอเทมกดไม่ได้เมนูไปไหนไม่ได้เลยคุณทำอะไรเนี่ยฉันเดินต่อไปเรื่อยๆในเงามืดได้เบรกคืออะไรอ๋อนั่นไงทุกครั้งที่ทำลายกระจกแล้วมันจะลดลงอ่ะไอ้ตรงแขบข้างขวาลดลงแต่เบรกคืออะไรเซฟเหรอ ฉันยังไม่เข้าใจคำว่าเบรกเลยเดี๋ยวมีแถบข้างขวาอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดทำลายกระจกแล้วก็เปลี่ยนห้องได้ถ้าเกิดเปลี่ยนห้องแล้วมันจะลดลงด้วยโอเคแล้วก็ค่อยๆอ่ะเนี่ยเหลือสองแล้วนะเหลือสองแล้วซีน47ทางเดินโอเคนั่นอะไรวะห้องอะไรละห้องลับเหรอไปต่อไม่ได้ กามแล้วหมดทางไปแล้วเดี๋ยวก็เจ็บหัวอีกรอบนึงแล้วหนึ่งไงหมดละกลับห้องเดิมก็เจ็บหัวอีกแล้วโอเคเอาไงดีวะโทรเรื่อยๆอันนี้คงไม่เฮอร์เลอร์ใช่ไหมแค่เป็นอะไรสักอย่างที่ผมไม่เข้าใจโอเคมานี่คืออะไรกดซีกดซีวะมีรอยเลือดอยู่ก็นั่นเลยได้มีดแล้วตอนที่ฉันตื่นขึ้นมามีมีดตกอยู่บนพื้นแล้วไงวะกลับมิติเดิมโอเคมีดตื่นขึ้นมามีมีดตกอยู่บนพื้นมีมีดแล้วไงต่อวะ
มีรอยเลือดมีมีดแต่ฉันมีดไปไหนต่อดีจกก็ทำลายได้แค่นี้แล้วมันนั่นอะไรเซกเบรก yes อ๋อได้เบรกออดเบรกก็คือพรุ่งนี้ปะเพิ่มขึ้นไปต่อไม่ได้อ่ะกับที่เดิมแล้วยังไงมีโต๊ะอยู่โต๊ะทำอะไรได้อ่ะมีรอยเลือด200กับมีดอันนึงมีตู้มีกระจกแต่ตอนนี้ก็เชื่อมต่อมิติไปไหนไม่ได้เนี่ยยังไงวะยังไงอ่ะไปต่อก็ตายเหมือนเดิมจำอะไรได้บ้างป่ะเนี่ยจำได้แค่นี้เหรอโอ้หัวฉันเอือเธอจำได้แค่นี้ครับจะมีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วนะกลับเถอะโปรดเถอะหมอสำออดเอ้ยนะโทรต่อเอาไงมันไปไหนต่อดีล่ะก็ตัดอะไรที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยใช่ปะล่ะเนี่ยมันก็หมดแล้วนะ yes ไปมีทางไปต่อไปไม่ได้อ่ะเห็นยังไงเนี่ยไหนกระจกไหนทำลายได้บ้างเอื้อ yes เอื้อ yes ทำลายเพื่อ แล้วไงอ่ะฮะทำลายแล้วเก็บเบรกขึ้นมาแล้วก็ทำลายแล้วก็เก็บเบรกแล้วไงต่อล่ะครับฉันทำไรล่ะเนี่ยฉันไม่รู้นี่นะสกีน47คอริดอร์แล้วมันไม่มีทางไปนี่นะปุ๊บมีรอยแดงอยู่กำแพงด้วยรอยนี่มันเป็นรูปร่างด้วยอ่ะใช่มันคือรอยนิ้วมือเหรอรอยนิ้วมือสกีน48เสียงผ่านประตูโอ้ my god มีคนถือมีดฉากฆาตกรรมเนี่ยมีรอยเลือดเต็มเลยอ่ะนี่อะไรเนี่ยประตูด้วยประตูมีรอยเลือดอ่ะแล้วนี่ใครอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะฆ่าฉันหรือเปล่ากลับสิโอเคไปได้ปะไปได้ต่อก็คือจากเรื่องราวตอนนี้ก็คือมีดอยู่บนเตียงเอ้ยไม่ใช่มีดอยู่บนเตียงมีดตกบนพื้นเราบนพื้นห้องเลยนะนะครับมิติเดิมก่อนนะทางนี้ไปต่อเพื่อหัวฉันปวดอีกแล้วโอเคเริ่มใหม่ครับเริ่มเข้าใจเกมนี้แล้วเริ่มหนุกแล้วเริ่มหนุกสนุกแล้วมันคงไม่เฮอร์เรอร์ใช่ไหมมันดูเป็นแค่เกมแบบแนวแบบสตอรี่แนวโรคจิตนิดหน่อย นะก็คือพบรอยเลือดอยู่บนพื้นในห้องนอนเรามั้ง แล้วก็ไปทางนี้นะครับไปต่อก็คือมีคนถือมีดมาเนี่ยคนถือมีดมาเดินไปทางนี้นะครับโอเคแล้วไงต่อไปโอเคเราได้เบรกแล้ว yes โอเคได้3เบรกแล้วนี่ไม่ได้ปะเออฝากลูกเมียข้าด้วยโอเคไปต่อดิไปต่อโอเคแล้ว1แล้วไซเลนต์เงียบชื่อเงียบไว้มีเก้าอี้มีโต๊ะแล้วนี่ใครอ่ะเราทำไงต่อล่ะทางไปต่อไม่ได้ฮะ What should I do เอาไงต่อดีครับกลับทางเดิมแล้วปวดหัวตายแล้วปวดหัวโอเคนะโทรใหม่เอาไงดีวะไปทางเดิมสิว่าจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่A person walk มีคนเดินถือมีดอยู่จำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฉันคิดว่ามันเป็นความทรงจำที่น่าที่แย่มากเลยอ่ะเธอตาบอดใช่ไหมไปก่อนโอ้โหเหลืออันเดียวกันแล้วเก็บเบรกโอเคไปต่อไปหาคนผู้ชายคนนั้นกันเงียบเงียบไว้เงียบเงียบเงียบไซเลนต์นะไหนทำอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วคุณเป็นใครคะเป็นแค่คงร่างขาวแล้วทำไงต่อล่ะคะฉันก็ทำไรล่ะจ๊ะบอกฉันหน่อยสิฉันไปต่อไม่ได้ทางเนี้ยมันขาวเปี้ยเลยเสียงเปี้ยเลยฮัลโหลกลับก็ได้อะกลับไปเอาเบรกนะครับเบรก yes โอเค
ันเดิมอ่ะคนที่ถือมีดมาจำไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่คงเป็นความจำที่แย่มากก็เลยไม่จำเอาไงดีวะมันไปต่อไม่ได้อ่ะกับก็คงโดนเบรกตายอ่ะอยู่ตรงนี้คงไม่มีอะไรมั้งเก็บเบรกกันแล้วก็กลับไปที่ไม่ได้มันก็ตายอยู่ดีหมดแล้วหัวฉันโอเคเอาไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรโอ้มีเบรกใช่มีเบรกแล้วไงอ่ะคันนี้ตันอ่ะตันหมดเลยอ่ะฉันต้องหาอะไรล่ะฉันต้องหาอะไรฉันตรงนี้วันนี้ครบแล้วอ่ะ Let it begin ไงต่อวะสำออนช่วยด้วยฉันงงหมดแล้วปุ๊บทางนี้ไปไม่ได้แล้วเหลือเลือดอันเดียวแล้วหมดแล้วหัวฉันระเบิดอีกแล้วใช่ไหมล่ะหลัดจ้ะโอเคก็สัปดาห์นี้ก็คงจบแค่นี้ก่อนนะครับไว้มาต่อคราวหน้ากับพาเลทซึ่งผมก็ต้องเล่นเลยนะครับเพราะคิดว่าเริ่มใหม่ก็คงต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะไม่มีเซฟใช่ไหมเนี่ยโอเคก็ส่วนนี้ก็สวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย